ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วาดกันเข้ามาให้พี่นะผมวันนี้มีกันถึง5ภาพเลยด้วยกันนะก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็รับชมผลงานตัวเองกันไปนะผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตนะผมก็ลิงก์เฟซใต้คลิปได้เลยนะผมมันจะมีลิงก์เพจอยู่ส่งเข้ามาให้พี่แนะนำส่งมาทางข้อความนะผมแล้วก็เฟซพี่ไม่ได้เล่นนะผมก็ถ้าใครส่งเข้ามาทางเฟซพี่อ่านไม่ได้นะผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าไปช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวโอเคก็กราบสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival Evolve on Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่จะมาจับเจ้าตัว TLC ตัวที่2นั่นก็คือเจ้าแมมมอสนะครับผมอ๋อแมมมอสก็ TLC ที่มันอัปเดตมาใหม่เห็นเขาว่ามีการพ่นน้ำอปิ้วนะครับผมแต่พี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันพ่นยังไงนะครับผมก็ต้องไปเติมน้ำหรือเปล่าต้องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ขี่แล้วแรปเตอร์นะสำหรับพาร์ทที่แล้วเป็นตัวไอ้คลิปที่แล้วว่าผมพี่จับเจ้าแรปเตอร์ไปใช่ไหมแล้วก็จะขี่เจ้าแรปเตอร์ไปจับไอ้ช้างแมมมอสนะผมแล้วก็ไอคลิปที่3นะผมจับ TLC ไอ TLC ตัวที่3ไม่3เขานะพี่ก็จะขี่แมมมอสไปจับ3เขานะผมก็คือไปกันเป็นขบวนเลยครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็เริ่มที่ป่านี้เลยเพราะว่าเจ้าแมมมอสอยู่ที่ป่าไอแมมมอสจะเจอได้เยอะมากเลยนะผมในเขตหิมะเขตหนาวนะผมแต่ว่าเขตปกติในป่าทั่วไปมันจะไม่เกิดนะผมก็มันเป็นไดโนเสาร์เขตหนาวน้องๆก็ลองมาหาจับได้นะถ้าใครหาไม่เจอก็ TLC มันก็มีแค่พ่นน้ำขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอันแค่นั้นเหรอผมโอเคเนี่ยพี่อยู่กับเจ้าแรปเตอร์นะผมแรปเตอร์ตัวเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีครับผม ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็หัวเป็นหงอนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีไอ้ตรงคีบนะที่แขนตบเร็วขึ้นขย้ำเหยื่อได้โอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมีเรื่องไอ้แถวๆนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปจับนี่แรปเตอร์นะผมแรปเตอร์ลูกพี่ว้าวหน้าตานี้ช่างสดใสเหลือเกินโอเคมานี่ครับผมเป็นไงถ้าตะปบนะก็เลื่อนลงนะน้องๆใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปดูได้นะพี่จับไปแล้วกดเลื่อนลงนะผมแล้วมันจะตะปบตอนนี้กำลังมีเรื่องกับเจ้าแมงปออยู่นะผมมาแมงปอแมงปอเอามาดิ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 โอ้โหโอ้โหดมากเลยครับผมมีเรื่องกับแมงปอทำเป็นเล่นไปเฮ้ยแล้วแมงปอมันมาเป็นฝูงเลยวะอู้ดูมาไม่หยุดไม่ติ้นมาไม่หยุดไม่ติ้นนี้ต้องโดนกระโดดทีดิกระโดดเทียบดิเอาแมงปอก็โดนตะตันนะผมตัวล้งตัวเล็กนี่โดนหมดนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวมาดูโดโดนะผมพี่จะสาธิตให้ดูว่ามันจะตะปบยังไงนะน้องเดี๋ยวดูนะผมบึ้บก็ให้อันนี้เป็นอุดไอเขาเรียกอะไรวิทยาทานนะผมโอ้ดูว่ามันจับอย่างนี้เลยดีเดียวนะถ้าตะปบมันครับผมก็กดเลื่อนลงล่างนะว้าวมันเท่ขึ้นเยอะเลยนะผมตะปบแล้วเราสามารถตีได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปไม่ได้แบบจับเฉยๆนะจับแบบเฮ้ยจับดูหน้าเกรงขามเฉยๆไม่ใช่นะผมตีได้ด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกไม่สามารถจับตัวใหญ่ได้นะผมตัวที่ใหญ่กว่ามันจับไม่ได้เฮ้ยนี่จับไว้เฉยๆครับผมตีได้ด้วยโอ้โดโดข้าจะไม่ลืมเองเลยโอเคครับผมที่ก็ไม่ได้อยากทำร้ายตัดใจดีหรอกนะผมไดโนเสาร์ใจดีนะแต่วันนี้ก็ทำให้ดูเป็นวิทยาทานพี่ฮะมึงมารีวิวแมมมอสหรือมารีวิวแรปเตอร์ฮะ เออว่ะแม่ตั้งแต่เปิดคลิปมาพี่พูดถึงแต่แรปเตอร์นะผมไปไหนวะทางไหนวะทางไหนเป็นทางที่ถูกเนี่ยไปครับผมไปหิมะกันต่อว่าเอเนอร์จีมันก็รีช้าด้วยแต่ว่ามันหมดยากอยู่นะผมแรปเตอร์ตัวนี้80ครับผมแมมมอสเลเวล80ไม่เอาอะเราไม่จับตัวน้อยๆเดี๋ยวมันวิ่งได้ไม่ไกลครับผมค่าสแต็กมันของพี่มันจะไม่เยอะนะเดี๋ยวพี่ไปจับตัวแบบเลเวลสูงๆให้ดูไปแรปเตอร์ลูกพ่อ
ไหนอันนี้ตัวเดิมแอปเตอร์ไปไหนวะลูกอ้าวเลเวล230ทำเป็นเล่นไปเอาตัวนี้เอาตัวโอ้แต่เลือดมันเหลือน้อยแล้วโอ้ที่ปลายแล้วตายเจอเสือฆ่าตายนะผมเสือหรือหมาเปล่าวะนี่มันต้องโดนนะผมผู้พิทักษ์ป่าอย่างเราผู้พิทักษ์อาร์ตอย่างเรามันต้องเปี้ยงเขาให้อย่ามาห้าวกับพี่นะผมฉายานักแม่งปืนในตำนานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะผมอันนี้เลเวล150เอ้าไอ้หมีมันวิ่งไอ้หมูแล้วเต๋อหนูอยู่ตรงนี้ไว้แต่มันก็จะตามเรามาอยู่ดีฮะเดี๋ยวเราปลาอันนี้เป็นเบอร์รี่คือพี่ก็เตรียมมานะผมเออพี่ลืมบอกนี่ว่าก่อนเปิดคลิปปะโถเอ้ยไอ้เจ้าแมมมอสนะมันชอบกินคิบเบิ้ลของเจ้าแล็บเต๋อนะผมเออกินคิบเบิ้ลของเจ้าแล็บเต๋อนะพี่ก็พกมาด้วยตอนนี้พร้อมยาคูณ10มาเขาให้โอ้อย่ามาห้าวกับพี่นะในป่านี้พี่คุมนะเฮ้ยเอ้ดีเล็กดีเล็กไอ้ดีเล็กเอาแมมมอสตัวจะจับแมมมอสก็กระไรอยู่นะกลัวมันลุมตัวนี้เลเวล150จะเอายังไงดีช่วยมันดีไหมไอ้แรปเตอร์เอาโอ้แรปเตอร์ลูกพ่อไปกัดอะไรกับแมมมอสเนี่ยเอาฝ่ายแล้วกูถ้าอันนี้ถ้าพี่ไม่ช่วยนี่คือแรปเตอร์อาจจะเดี้ยงได้นะผมแมมมอสมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะตอนนี้อีแมมมอสอย่ามายุ่งกับลูกกูอย่ามายุ่งกับลูกไออีเลสอีเลสก็เอากับเขาอีเลสมาแล้วลูกอีเลสมันมาแล้วลูกนั่นที่ฝ่ายแล้วกู หนูไปตีโดนมันตรงไหนเนี่ยอ้าวไปแล้วมันหนีไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เอาที่ฝ่ายมันมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเอาไอ้ยี่มือ้ยนี่ไงครับผมตัวสตันเหมือนกันนะขยับไม่ได้หัวดิมาดิครับก็มาดิครับโอ้ยนี่ครับผมตัวตุนมาดิช้างมาดิโถคิดว่ากูกลัวเหรอฮะเห็นกูหนีหน่อยนี่ทำเอาใหญ่เมื่อกี้ตัวตุนมันสตันพี่ตกเลยนะผมโอ้ก็สกิลแรปเตอร์ที่อัปเดตมาใหม่ก็เหมือนตัวตุนเนี่ยแหละผมก็มีการสตันเกิดขึ้นนะแต่ว่าแรปเตอร์นี่สตันด้วยตีได้ด้วยแล้วก็นานด้วยนะผมอีอาเจนตัวนี้มันเหมือนจะมีปัญหาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปจับช้างต่ออยู่ไหนว่าช้างน้อยความจริงในแมปหิมะมีเยอะก็อย่างที่พี่บอกนะตอนพี่อัดคลิปนะพี่เจอแบบไดโนเสาร์เต็มแมปแบบถี่ๆเลยนะผมแต่พอเวลาอัดคลิปแล้วมันไม่ค่อยมีอุ้ยตัวนี้200ว่ะลูกมาตั้งพาสซีฟก่อนนะผมเดี๋ยวมันไปตีด้วยก่อนจะจับตัวอะไรให้พาสตีไว้นะเดี๋ยวลูกเราไปตีด้วยครับผมเอาโดนด้วยมาดิครับก็มาดิครับอีช้างน้อยมาดิเดี๋ยวจะพ่นน้ำแป่นๆนะผมเดี๋ยวพี่จับมันได้เมื่อไหร่ก่อนจะพ่นน้ำแป่นๆมาดิเอาเลี้ยวครับผมเลี้ยวครับมีการแบบเหมือนจะสลบเกิดขึ้นเอาเรียบร้อยเอาอีกโตตุน มาเหมยมึงมากัดอะไรเนี่ยมึงอยากสลบอีกตัวใช่ไหมมึงอยากสลบอีกตัวใช่ไหมอ้าวจะเข้ามากัดกูเหรอโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้แมมมอสแล้วนะโอ้เมื่อกี้ตัวตุ่นแม่งกระโดดออกมากัดตัวตุ่นนี้น่ารำคาญนะผมสตันได้ด้วยมาลูกอย่าวนบ่อยเป็นอะไรอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราใส่ยาคูณ10ไปก่อนนะอันนี้เพื่อความสะดวกในการทำคลิปพี่นะผมพี่จะไม่ใช้ก็ได้นะผมโอเคคิปเบิลของแรปเตอร์นะที่มันชอบกินมันก็กินผลไม้ปกติแล้วผมสำหรับช้างแมมมอสแต่ว่าคิปเบิลแรปเตอร์เนี่ยแป๊บเดียวจับได้ครับผมก็ใส่ไปนะตอนนี้เราก็ต้องทำตัวเป็นหน้าที่คุ้มกันลูกก่อนนะเมื่อเราจับเลเวลสูงแม้เราจะมียาคูณ10หรือว่าจะมีคิปเบิลที่ดีแล้วมันก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะผมนานพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนที่เราจับตัดอยู่จับไดโนเสาร์อยู่เวลาที่มันนอนอยู่ก็ให้ปกป้องมันนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนกัดตายนะเพราะมันไม่มีทางสู้โอเคมาเดี๋ยวพี่จะคอยปกป้องลูกให้ไหนมีตัวอะไรห้าวแถวนี้ไหมเอาครับผมพี่อยากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านนะผมพี่ก็อยากยุ่งวุ่นวายนะผมอีเลสออกอีเลสจะยิงหมาป่าโอ้โห ดูมันเอาสักต่อยสักทีดีมั้งโอเคเลนสวยๆเลนสวยๆไอ้อีเลสเอาอีกแล้วนะอีเลส
เอ้ามึงเอามาบังนี่เดี๋ยวว่ามีโดนเนี่ยแม่เฮ้ยตัวนั้นตรงนั้นไปยังเขาให้ฉายาปามี่นักแม่นปืนในตำนานนี่ไม่ได้มาเล่นเล่นเฮ้ยตัวนี้วิ่งไปยังเขาให้นอนยิ่งเป็นนอนนะครับผมอาเจนบอกอิงกูทำไมวะ มาอีหมาป่าผมเห็นแวบๆอุ้ยอยู่ข้างหน้าอุ้ยอยู่ข้างหน้าก็ลงอุ้ยอย่าห้าวมึงหอนทำไมเล่าอีกตัวหนึ่งยังไงอาการเป็นไงนี่ยิงแบบไม่ต้องเล็งนะผมเพราะว่ามันใกล้โอเคก็ปกป้องลูกเราโอ้กิบเบิลที่มันชอบบวกยาคูณ10ยังขึ้นแค่นี้เองนะผมก็น่าจะจับกันถึงเช้าเลยทีเดียวนะอาจจะมีการตัดคลิปเกิดขึ้นนะผมก็ต้องคอยปกป้องลูกยันเช้าเลยครับผมแถวนี้มีตัวอะไรห้าวกับพี่อีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะไม่มีตัวไหนกล้ามายุ่งกับนายปามี่นายจ้าอีกแล้วนะผมโอเคปลอดภัยลูกนอนหลับให้สบายเดี๋ยวพ่อจะปกป้องหนูเองเช้าแล้วก็ตอนนี้นะกำลังจะได้แล้วตอนนี้ก็กำลังจะเช้าแล้วด้วยนะท้องฟ้ากำลังจะเริ่มสว่างแล้วนะผมก็จับกันข้ามคืนเลยทีเดียวเพราะว่าเลเวลมันสูงนะผมใกล้แล้วอึ๊บเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะช้างครับผมช้างน้อยนั่นเองครับผมช้างของพี่อยากจะตัวใหญ่โตนะผมไม่ได้ตัวใหญ่อย่างเดียวว่ายาวด้วยครับผมโอ้นี่ก็เป็นค่าสแต็กของมันนะผมฮิวสตามิน่าแล้วก็น้ำหนักนะผมก็ประมาณนี้เลยว้าวโอเคครับผมมันก็มีการแบบไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยตัวอะไรวะแรดตกใจหมดนึกว่ามันมาตีนะผมเขาว่าช้างมีการอัปเดตหมวกขึ้นมาด้วยนะผมแต่ว่าแรปเตอร์ไม่มีนะช้างมันอัปเดตหมวกขึ้นมาให้ใส่ด้วยนะผมนี่ก็เป็นอานใช่ปะแล้วมันก็มีหมวกนะใส่หมวกอันนี้ได้ปะวะของเอ็กเซสซอรี่เนี่ยอันนี้มันเป็นสกีนะผมไม่น่าจะใส่ได้วะช่างมันเถอะหมวกพี่ไม่ใส่ให้ดูครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะนี่หมวกช่องใส่หมวกนะผมสามารถใส่ได้ด้วยช้างนะผมเดี๋ยวพี่จะใส่หมวกเหล็กมาเลย ไปฮะตอนนี้เดินทางฮะเดินทางแต่เช้าเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลา6 นาฬิกานะผม30 นาทีนะก็ออกเดินทางได้นะผมเดี๋ยวจะไปตามหาไอ้วันพีชนะผม เอาวิช้างน้อยไปตามหาวันพีชบ้าบอไหนกระเจียวไหนกระเจียวก็ตีธรรมดาก็กดตีธรรมดามันก็เอางาสิบนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเลื่อนขึ้นบนไม่มีไรนะโฟโต้โหมดก็มันจะมองไม่เห็นหน่อยนะน้องๆเพราะว่ามันเป็นไอ้อะไรนะแสงมันยังไม่โอเคเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพี่ไปฉายตัวมันเต็มๆให้ดูตอนที่แบบแสงแจ่มว้าวกว่านี้นะผมตอนนี้ก็ยังดูคร่าวๆไปนะว่ามันเป็นแบบรูปทรงยังไง คือมันปรับที่ LC มาใหม่มันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะนอกจากฉีดน้ำแล้วก็อันใหม่ที่มันเข้ามานะผมในเป็นขายนะผมเข้ามาแบบขายมันถามว่าดีไหมพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ซื้อหรอกครับผมจริงๆเปลืองกระตังเออจะขายอย่างเดียวเลยจะขายมันไม่มีอะไรที่มันซื้อขาดเลยไงโอ้ละเนาะข้างหน้ามีปัญหากันครับผมเนี่ยเลื่อนขึ้นบนไม่มีอะไรนะเลื่อนลงล่างคือกระทืบพื้นนะผมเหมือนเดิมเลื่อนลงล่างกระทืบพื้นเลื่อนขึ้นบนไม่มีอะไรวะเฮ้ยแล้วอย่างนี้เอ้าไอ้แล้วมันฉีดน้ำกันยังไงวะโอ้เห็นมันบอกว่ามันมีอัปเดตปูนน้ำมานะผมน้ำแป้นอะแต่ว่ามันเลื่อนขึ้นบนไม่มีนะผมแกเลื่อนลงล่างกระทืบพื้นเหมือนเดิมดูงวงเขาสิ มันคงว่าพอครับมาส่องอะไรงวงผมล่ะ มีอะไรให้ส่องตั้งเยอะแยะไปส่องงวงมันพระบอกก่อนทอดคนละกันข้างป่าเลยทีเดียวไหนเดี๋ยวเราเดินทางไปนะผมไปดูว่ามันน่าอาจจะต้องใช้น้ำเนาะน่าจะต้องแบบบรรลุน้ำก่อนถึงจะแป้นน้ำได้เนาะคิดว่านะโอเคแม่น้ำอยู่ตรงนู้น
นี่ฮะใกล้ๆแม่น้ำอยู่ไปแม่น้ำใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้ท่าเป็นแฟน TLC ที่มันอัปเดตมาใหม่เลยแล้วกันเนาะโดยคร่าวๆแล้วพี่ก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะในเรื่องการแบบกระทืบพื้นอะไรก็เหมือนเดิมท่ากระทืบพื้นกล้าตีหรือว่าลูกตรงมันก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมนี่กระทืบพื้นไปดิกระทืบพื้นไปดิพ่อลงไปช่วยลูกพ่อลงไปช่วยจะไหวไหมว่าลูกเรากดท่าอ้าวอะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้มาหาเรื่องลูกกูแต่ตัวเองโอ้โหนอนเรียงตัวเลยนะผมเอาเลือดไปลูกเป็นตัวแทงดีๆได้เหรอผมเอ้ยอะไรแรปเตอร์เก็บศพนะผมแรปเตอร์คอยเก็บศพโอ้โหตะบัดงวงใหญ่เลยลูกพ่อไปกันต่อครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปแม่น้ำลำธารเลยนะเพื่อที่จะไปเติมน้ำแล้วใช้ท่าแปะๆนะผมแปะๆนะผมไปยาวๆไปลูกพ่อโอ้โหวิ่งเป็นที่น่าชื่นชมนะผมเป็นที่รักของไดโนเสาร์ทุกตัวเลยนะสำหรับช้างแมมมอสไปกว่าพี่จะเดินมาถึงเนี่ยบอกเลยว่าต้องตัดคลิปแน่นอนนะเพราะโดนแบบพวกหมาป่าพวกอะไรมาทำร้ายตลอดเลยไม่รู้ว่าทำไมมันรักแมมมอสขนาดนี้นะผมโอ้ก็ขอบคุณมากขอบคุณไดโนเสาร์ทุกตัวเลยนะที่รักพี่นะที่วิ่งเข้ามาลุมพี่กันไม่ขาดสายเลยทีเดียวได้เลเวลขึ้นมากันแบบพูดพลาดกันเลยทีเดียวนะผมขนาดเลเวลเยอะๆนะแป๊บเดียวเสร็จ เหมือนมันรักเราอะเหมือนมันรักนายปามี่นะจ๊ะนะผมเมื่อมาไม่ขาดสายเลยทุกฝ่ายโอเคมาเดี๋ยวพี่จะลองลงน้ำให้ดูนะว่ามันจะใช้ท่าได้ไหมลงน้ำกระเถือลูกพ่อช้างน้อยชอบอาบน้ำนะผมช้างน้อยใครไม่ยอมเอาช้างน้อยอาบน้ำนี่ถือว่าจบเลยนะผม ช้างน้อยชอบอาบน้ำนะผมมันใช้ยังไงของมันวะกดเลื่อนล่างก็เอ้าเฮ้ยเลื่อนบนไม่มีอะไรอะเนาะอธิบายแล้วกูจะรีวิวให้เขาดูได้ไหมเนี่ยกดเลื่อนล่างกระทืบนะผมแต่กดเลื่อนบนไม่มีอะไรกดตีเฉยๆก็ตีนะผมเนี่ยกดตีมันก็ตีแต่เลื่อนบนไม่มีอะไรนะผมเนี่ยไม่มีอะไรเฉยเอ้าอธิบายแล้วกูมันรีวิวยังไงวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรพี่คิดว่ายังไงอ่ะท่าที่มันจะใช้จากน้ำได้มันต้องเกิดมาจากน้ำเว้ยใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่ต้องหาวิธีให้น้องๆได้ดูกันเลื่อนลงล่างนี่มันกระทืบพื้นมันเป็นการทดลองนะเพราะว่ามันอัปเดตเข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้นะผมก็น้องๆถือว่าจะเข้าใจกันนะกดเลื่อนล่างครับผมกดเลื่อนล่างกระทืบพื้นมาดูนะผมแอคเซสซอรี่ของมันนะมันมีอานของมันด้วยที่เข้ามาใหม่เนี่ย200กว่าบาทพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ซื้อแน่นอนนะผมไม่ต้องมาเล่าให้พี่ซื้อนะผมซื้อไม่ไหววะจริงๆมาเมยแค่อานเฉยๆมันขาย200กว่าบาทแล้วเป็นเงินจริงด้วยนะเว้ยโอ้มันจะขยันขายไปไหนหรอกคิดว่ามีตังค์เยอะนักหรือไงฮะโอเคมาเดี๋ยวเราลองว่ายน้ำดูแป่นๆนะผมเราอยากใช้ท่าแป่นๆเราก็ต้องลงน้ำใช่ไหมเฮ้ย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 เกิดบัฟแล้วนะผมเฮ้ยเฮ้ยเราว่ายน้ำเร็วด้วยช้างทำเป็นเล่นไปแล้วดูขวามือน้องๆสังเกตขวามือจะมีรูปเท้าลงน้ำนะผมเหมือนสไปโนเลยนะเวลาลงน้ำอ๋อมันน่าจะต้องลงน้ำลึกๆนะผมเมื่อกี้พี่ลงน้ำตื้นนะมันเลยไม่มีท่าแป่นๆครับผมว้าวพาช้างน้อยเล่นน้ำนะผมสุขสบายใจหอมฉลุยกันเลยทีเดียวนะผมนี่เดี๋ยวดูนี่เอ้ยไม่ใช่นี่ครับผมกดเลื่อนบนนะฮะนี่ปล่อยน้ำน้องดูพี่ปล่อยน้ำเฮ้ยน้องดูพี่ปล่อยน้ำได้แล้วนะเว้ยทำเป็นเล่นไปแต่ทำไมน้ำมึงเบาจังวะ เดี๋ยวลงน้ำใหม่อ๋อสกิลขวามือหมดก็คือหมดมันมีแบบว่าจำกัดด้วยนึกว่ามันปล่อยได้ตลอดนะผมแล้วก็มันมีดาเมจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะนี่เวลาลงน้ำสังเกตดิน้องมันจะมีทางขวาขึ้นนะผมขวามือบนสุดนะครับน้องๆโอ้ต้องเล่นน้ำต้องพาช้างน้อยเล่นน้ำมาถึงจะปล่อยน้ำได้นะผมก็เดี๋ยวพี่ปล่อยยาวๆเลยนะปล่อยรัวๆเลยนะผมน้ำคือน้ำพี่เยอะไงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนี่ปล่อยเลยนะผมปล่อยดูเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนฝากบัวที่บ้านน่ะน้องๆคือมันเหมือนฝากบัวครับผมมันไม่ใช่น้ำแบบแรงๆเหมือนที่พี่คิดอ่ะทำไมมันเหมือนฝากบัววะ เอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ปล่อยน้ำได้นะผมเป็น DLC ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะมันก็แค่ปล่อยน้ำได้ก็โอเคแล้วล่ะใช่ไหม
โอ้ว้าวว้าวมีแค่การอัปเดตขึ้นมาคือการปล่อยน้ำแค่นั้นเองอะอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมแล้วก็มีอานเข้ามาใหม่เนาะมีปล่อยน้ำใส่แรดเลยนะผมโอ้แรดวิ่งมาเฮ้ยมันมีดาเมจด้วยป่าววะเอ้าไม่โดนไม่โดนแรดเอ้ยเอ้ยมาว่ะแรดมาว่ะแรดมาว่ะแรดมาก็โดนน้ำนะผมก็โดนน้ำเอ้ยแรดถอยหลังเอ้าน้ำหมดชิบหายแล้วเอาแรปเตอร์แรปเตอร์ล่อมันลูกอีแรดเออเป็นไงเป็นไงวะโอขอโทษด้วยนะที่นักทางน้อยพี่ปล่อยน้ำเบาเกินไปนะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะผมพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตรงส่วนที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเลเวลเนาะเท่าที่ดูอ่ะอีสไปโหนอ้าวเจอสไปโหนครับผมมามึงมาดิมาดิเข้ามาดิเดี๋ยวปล่อยน้ำใส่หัวมึงเดี๋ยวจะปล่อยน้ำใส่หัวมึงนะสไปโหนแป๊บหนึ่งแป๊บรอกูแป๊บเดี๋ยววนก่อนเดี๋ยวปล่อยน้ำแผ่นๆใส่มันก่อนนะผมนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วมาเน่มาเน่เดี๋ยวกูจะปล่อยน้ำแผ่นๆใส่มึงแป๊แม่เสียงเหมือนท่อแป๊ดๆอ่ะมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเอาแรปเตอร์ไอ้แรปเตอร์ใจเย็นลูกพ่อไอ้แรปเตอร์จะบวกอย่างเดียวเลยนะครับผมเฮ้แต่พี่ตั้งพาสซีฟไว้พี่ตั้งแอคแท็กแล้วนะนี่เป็นไงปล่อยน้ำใส่หัวสไปโนนะผมทำเป็นเล่นไปว่าไม่โหดจริงทำไม่ได้นะผมปล่อยน้ำแป๋น มาดิควิดดิสไปโนมึงจะหมามึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเดี๋ยวกูตามลงไปเดี๋ยวจามไปปล่อยน้ำแป๋นๆเฮ้ยลูกพ่อแต่พ่อว่าพอเถอะไอ้แรปเตอร์อย่าไปปล่อยมันไม่เถอะมันไม่สู้แล้วอะอีสไปโนจะหนีไปไหนจะตามมาปล่อยน้ำใส่มึงโอ้เลือดน้อยนะผมตอนแรกพี่คิดว่าเลือดเยอะจะได้ปล่อยไปเผื่อมาจับอนาคตแต่เลือดน้อยแต่ว่าปล่อยมันไปเถอะทั้งมันแรปเตอร์ใจเย็นลูกพ่อไอ้แรปเตอร์ไอ้แรปเตอร์ปล่อยมันไปไอ้ชิบหายแรปเตอร์มึงก็โหดร้ายแท้เฮ้อพ่อบอกให้ปล่อยมันไปไงเอาเรื่องนะผมแรปเตอร์พี่ว่าน่าจะเป็นนี่ครับผมน้องๆ ลองสังเกตดูดีๆนะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูจะเห็นหน้า 95% ใช่ไหมค่าครับครับคาเปตี้อะไรนั่นน่ะพี่ว่าน่าจะเป็นตรงที่ปล่อยน้ำนะผมถ้าจะปล่อยน้ำแรงก็ต้องหาตัวที่มันค่าสูงๆหน่อยเนาะเออคิดว่าตรงนี้นะผมพี่ก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำให้ดูนะพี่ก็จะมาไขกระจ่างให้ดูว่าทำไมน้ำช้างน้อยพี่ทำไมปล่อยได้น้อยนะผมคือพี่ปล่อยน้ำน้อยไงแต่น้องๆ อาจจะปล่อยน้ำแรงกว่าพี่ก็เป็นได้นะผม แม่พูดถึงเรื่องการปล่อยน้ำแล้วทำไปได้นะอัปเดตมาแค่นี้อัปเดตเฮียนี่อย่างแรปเตอร์นะผมมันยังมีความเท่สกิลก็ค่อนข้างจะโหดนะแต่ว่าอัปเดตมาเพื่อปล่อยน้ำไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยอีตัวอะไรมากัดหลังกูทำไมวะอีหมาอีหมาฮึอีหมาอีหมาเอาเด้เอาเด้ก็มาดิครับกัดทึบกัดทึบรัวๆกัดทึบรัวๆอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้อ้าวตายแล้วนี่วะหายครับผมโอ้ก็ประมาณนี้เลยนะปล่อยน้ำแป๋นๆนะอาจจะไม่แรงพอนะก็คิดแล้วว่ามันเป็นมุกของพี่แล้วกันนะผมปล่อยยังกับปากบัวนะความจริงมันมีแรงกว่านี้ครับผมน่าจะเป็นที่ค่ายตรงนั้นนะผมถ้าเราจับตัวที่มันเยอะมันก็จะปล่อยน้ำแรงเนาะนี่ปล่อยน้ำใส่พวกมันเดี๋ยวดูนี่ปล่อยน้ำใส่พวกมึงเลยปล่อยน้ำใส่ ไหลเป็นฝักบัวน้ำพี่โอ้เท่แล้วผมเท่เท่คือถ้าไหลแรงๆน้องๆก็จะไม่ฮากันใช่ไหมไหลเป็นฝักบัวเนี่ยแหละฮาสุดแล้วผม โอเคเดี๋ยวพี่หาเรื่องจบคลิปก่อนนะผมเดี๋ยวหาที่จบคลิปก่อนพอหอมปากของคอแล้วครับผมคลิปน่าจะยาวเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาที่จบคลิปกันเลยดีกว่าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็เป็นการจับ TLC Mammothตัวน้อยของพี่นะผมเอ้ยไม่ใช่ดิตัวใหญ่นะผม ก็เป็น TLC ตัวที่2แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัวที่3ก็คือเจ้า3เข่านั่นเองนะผมแล้วก็รออัปเดตใหญ่นะไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรมาให้อีกบ้างหรือมันจะอัปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันนะผมนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของมันเลยนะจ๊ะก็พ่นน้ำได้นิดหน่อยนะเพราะว่าพอดีตัวที่พี่จับมามันมีความแรงน้ำแค่นี้นะผมเดี๋ยวตอนไอ้3เข่านะเดี๋ยวพี่จะจัดน้ำแบบแรงๆมาให้น้องๆได้ดูกันเลยนะผม
พี่จะเอาช้างน้ำไอ้ช้างน้อยของพี่มาปล่อยน้ำเยอะๆกันเลยนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ